สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสินแสเข่งทำนายคู่รักหวานเวียเบลล่าสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยพาดวงวิกฤตชีวิตคู่รักหวานเวียสุกลวัฒน์วัย36ปีและเบลล่าราณีวัย32ปีคู่รักที่มีดวงสมพงกันตามหลักของโหราศาสตร์จีนถือว่าทั้งคู่เป็นคู่ดวงสมพงเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันหากได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเปรียบเสมือนได้เพชรเม็ดงามที่จะต้องรักษาทนุถนอมกันให้ดีถือเป็นคู่สร้างคู่สมจะรักกันยืนยาวดังคำโบราณที่ว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยทีเดียวแต่จุดอ่อนของความรักคู่นี้ฝ่ายหญิงจะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียส่วนฝ่ายชายจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามด้วยเหตุนี้หากไม่ระวังปัญหาและอุปสรรคความแตกแยกจะเกิดขึ้นได้เบลล่าเกิดวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2532ปีมะเสงธาตุดินเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จก็จะตั้งเป้าหมายเอาไว้กล้าได้กล้าเสียทะเยอทะยานไม่อยู่นิ่งกับที่ดื้อรั้นใช้ความคิดของตนเองและมีชีวิตที่ต้องเหนื่อยด้วยตนเองจึงจะประสบความสำเร็จเมื่อเกิดวันพฤหัสที่18เมษายน2528ปีฉลูธาตุไม้เป็นคนพูดตรงชอบช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรเพื่อคนอื่นและมักจะถูกเอาเปรียบใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งไม่ยอมคนเป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเตือนเวียจะต้องระวังอย่าเผลอพลัยเพราะอาจพลาดพลั้งทำรักพังได้สินแสเข่งกล่าวเพิ่มเติมว่าเวียเบลล่าเป็นดวงคู่สร้างคู่สมแต่ฝ่ายชายอาจจะต้องระวังเพราะเป็นคนมีเสน่ห์ผู้หญิงอยู่ใกล้ผู้หญิงชอบในปี2565ดวงเบลล่าตกดวงขัดแย้งเป็นศัตรูเบียดเบียนหากทั้งคู่ไม่ประคองรักให้ผ่านปัญหาความขัดแย้งแตกแยกจะเกิดขึ้นได้ทันทีล่าสุดเวียสุกลวัฒน์ได้เข้าไปกดถูกใจภาพที่สาวเบลล่าโพสต์ล่าสุดใน Instagram ส่วนตัวอีกทั้งคู่ยังกดติดตามกันอยู่ไม่ได้ unfollow กันเหมือนหลายคู่ที่เลิกรากันไปงานนี้ทำเอาแฟนคลับที่เชียร์คู่นี้ต่างลุ้นไปตามๆกันว่าข่าวลือเรื่องเลิกราอาจจะยังไม่เป็นความจริงท่านผู้ชมล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ